พบกับครูปัญญาครูปัญญามีความกังวลในเรื่องการจัดการภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งจะเกิดปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนในห้องเรียนเมื่อเริ่มการสอนครูปัญญาอยากได้ความช่วยเหลือโอ้ยปวดหัวทำยังไงให้นักเรียนในห้องปฏิบัติตัวให้เรียบร้อยและเตรียมพร้อมเมื่ออยู่ในชั้นเรียนดีเนี่ยทำไมไม่ลองใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมหรือ BEHAVIORISM แก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนในห้องเรียนเริ่มการสอนดูล่ะคะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเหรอครับมันคืออะไรเหรอครับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมหรือ BEHAVIORISM เกิดจากความเชื่อที่ว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีจากการได้รับข้อมูลเนื้อหาจากผู้สอนหรือที่เราเรียกว่าสิ่งเร้าเมื่อผู้เรียนได้รับสิ่งเร้าก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นผู้สอนจะต้องมีการให้ผลป้อนกลับและการเสริมแรงยังไงครับตัวอย่างเช่นเมื่อผู้เรียนมีการตอบสนองที่ถูกต้องก็จะได้รับผลป้อนกลับเชิงบวกและอาจมีการเสริมแรงด้วยคำชมหรือรางวัลหากเป็นการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องก็จะได้รับผลป้อนกลับทางลบพร้อมทั้งอาจมีการเสริมแรงด้วยการลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมยังเชื่อว่าการได้ลงมือปฏิบัติซ้ำๆในการทำกิจกรรมหรือทำแบบฝึกหัดจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนอีกทั้งยังเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่จะกระทำให้เกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้และไม่มองในเรื่องกระบวนการภายในที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนอ๋อเข้าใจแล้ววิธีการสอนที่นิยมในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมได้แก่วิธีการสอนแบบสอนตรงบรรยายอธิบายยกตัวอย่างให้ผู้เรียนทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติและการให้ผลป้อนกลับเป็นต้นครับเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับขออาจารย์เก่งลองยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมให้ฟังได้ไหมครับได้เลยค่ะตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็อย่างเช่นนักเรียนสามารถเล่นกับเพื่อนได้ทันทีที่ทำกันบ้านเสร็จนักเรียนที่ทำกันบ้านของสัปดาห์นี้เสร็จจะไม่ต้องสอบในวันศุกร์นี้และนักเรียนที่มาสายจะถูกยืนหน้าห้องเป็นเวลา10นาทีนี่คือตัวอย่างการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่ใช้ได้ผลดีในชั้นเรียนตอนนี้เราจะไปดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการแก้ปัญหาการจัดการนักเรียนในชั้นเรียนของครูปัญญากันค่ะขั้นแรกครูปัญญาต้องตัดสินใจก่อนต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมใดเมื่ออยู่ในชั้นเรียนครูปัญญาต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้คือ 1. เข้าชั้นเรียนตรงเวลา 2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง 3. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนและ 4. เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนขั้นต่อไปครูปัญญาต้องเลือกวิธีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนหรือผลที่ผู้เรียนจะได้รับครูปัญญาตัดสินใจเลือกการเสริมแรง2แบบคือแบบแรกคือให้ลูกอมเป็นรางวัลกับผู้เรียนที่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่ออยู่ในชั้นเรียนแบบที่2ครูปัญญาจะทำการลงโทษนักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการปฏิบัติตัวในชั้นเรียนโดยการให้คาบไม้บรรทัดหลังจากครูปัญญาดำเนินการตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแล้วครูปัญญาพบว่านักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลานักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนไว้บนโต๊ะเมื่อได้ยินเสียงกริ่งนักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนและนักเรียนเก็บเก้าอี้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการแก้ไขปัญหาการจัดการในชั้นเรียนได้ผลดีจริงๆถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาการจัดการในชั้นเรียนคุณสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการแก้ปัญหาเหมือนกับครูปัญญาได้นะคะ